ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวให้ไปดูภาพระทึกตอนช่วงที่มีเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะครับในซอยผลโยธิน26วันนี้ตอนช่วงเช้าประมาณ 7:30 นะฮะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นอาคารสูง8ชั้นนะครับอพาร์ตเมนต์ชื่อว่า Success Inn บางกอกนะครับเป็นบริการให้พักแบบรายเดือนแล้วก็รายวันนะฮะโอ้เนี่ยฮะตอนที่เกิดเหตุเนี่ยคนที่พักอยู่ในอาคารนี่ก็พยายามจะคือหนีออกมาทางระเบียงด้านหน้าเนี่ยประตูทางออกเนี่ยไม่ได้ต้องออกมาทางระเบียงด้านหลังห้องแล้วก็ต้องมาอยู่ในสภาพนี้จุดที่เกิดเหตุเนี่ยที่เป็นต้นเพลิงเนี่ยอยู่ชั้น3ฮะห้องหมายเลข315นะครับแล้วก็กลุ่มควันเนี่ยหนาแน่นมากนี่ฮะเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะช่วยเหลือชายคนนี้นะครับคือเขาไปติดอยู่ตรงคอยแอร์อย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะตัวใหญ่มากนะหวาดเสียวหวาดเสียวมันพังลงมาเนี่ยน้ำฉี่อยู่นู่นนะฮะน้ำฉี่อยู่นู่นผมกำลังดูว่าน้ำมันไม่มาเลยน้ำมาแล้วนี่ที่เขาอยู่นี่ประมาณสักชั้น4ได้นี่ฮะโอ้โหดูฮะควันหนามากคลุมหายไปเลยจะสำลักควันนี่เนี่ยโอ้โหแล้วขยิ่งอยู่นั่นนะเนี่ยมาช่วยนะเจ้าหน้าที่พยายามจะนำตัวชายคนนี้เนี่ยคือต้องใส่หน้ากากกันควันมันเป็นออกซิเจนแล้วก็ให้สูดแล้วก็เอาละปิดทรหดอดทนมากนะฮะเพราะน้ำหนักแกเยอะจริงๆนะโอ้โหดีที่น้ำหนักการรับมันแข็งแรงไงเล็กนั่นนะไอ้ตรงคอยแอร์ใช่ไหมตรงคอยแอร์แล้วก็ช่วยไปได้แบบทุลักทุเลหน่อยเหตุการณ์นี้เนี่ยก็นี่ฮะเข้าไปได้แล้วแต่เหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึงเนี่ยคือมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับชื่อคุณจุไรรัตน์บุญสมอายุ49เธอเป็นผู้จัดการบริษัทร่มโพโปรดักต์จำกัดนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเธอไปพักอยู่ห้องเพื่อนคือปกติไม่ได้พักอยู่ที่นี่แต่ว่าไปค้างที่ห้องเพื่อนอยู่ที่ห้องหมายเลข513ชั้น5ตอนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตอนนั้นเนี่ยเธอกับเพื่อนเนี่ยพยายามจะวิ่งหนีออกมาทางประตูห้องแต่พอออกมาแล้วกลุ่มควันหนาแน่นฮะแล้วตอนช่วงชุลมุนเนี่ยคุณจุไรรัตน์เนี่ยตัดสินใจกระโดดลงมาจากหน้าต่างห้องพักชั้น5เนี่ยตกลงมากระแทกพื้นเสียชีวิตนะเสียชีวิต1คนพยายามจะหนีตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังไปไม่ถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยคือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าถ้าเกิดคุณจุไรรัตน์เนี่ยใจเย็นแล้วก็รออีกสักหน่อยแต่มันไม่น่าจะเสียชีวิตมันก็พูดยากนะบอกแบบนี้ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าควันใช่ไหมใช่แค่ไหนยังไงความร้อนมันระอุแค่ไหนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีได้รับบาดเจ็บ7คนนี้ก็สำลักควันครับ